สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมมีลูกค้าทางไอ้ผอ.การยางนะครับผมได้ซื้อนะครับผมให้พี่ประสงค์ครับให้พี่ประสงค์นะครับผมอยู่อำเภออะไรครับอำเภอศรีสงครามครับอำเภอศรีสงครามซื้อเพื่ออะไรครับผมเนี่ยครับผมซื้อเพื่อมาเลี้ยงเป็นในสาธิตสาธิตนะครับอ๋อสาธิตเป็นตัวอย่างจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับผมหลักการก็มีอย่างนี้นะครับผสมประสานอ๋อต้นแบบยั่งยืนเป็นต้นแบบนะครับผมนี่ครับผมศาสตร์พระราชานะครับผมนี่ครับเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์แล้วก็ทำเป็นอาชีพนะครับผมอาชีพเสริมนะครับผมเพาะพันธุ์ขยายนะครับผมลูกมันคู่ละ 4-5,000 นะครับผมอันนี้คืออ้นใหญ่นะครับผมตัวใหญ่นี้คู่ละ 2-30,000 นะครับผมเลี้ยงสร้างรายได้งามนะครับผมอันนี้ให้พี่ประสงค์นะครับผมทางการยางพี่ซื้อให้นะครับผมเป็นการสาธิตการเลี้ยงนะครับผมแนะแนวนะครับผมเกษตรกรแถวอำเภอศรีสงครามนี่นะครับผมให้เลี้ยงนะครับผมตัวอ้นนะครับผมนี่ครับอ้าววันนี้เราจะพาเอาไปลงบ่อนะครับผมอันนี้เพิ่งซื้อเป็นคู่แรกนะครับผมคู่แรกครั้งแรกด้วยครั้งแรกป่ะนี่มาดูนะครับผมต่อไปขยายไปเรื่อยๆนะพี่เนาะขยายไปเรื่อยเดี๋ยวสร้างได้ก็ดีกว่าวัวควายนะพี่อันนี้มันไม่ได้ไล่ทุ่งเนาะแม่นบ่มันบ่ตื่นครับผมแล้วบ่ขอเจาะเป็นหู้ไหมหู้เลยกันไปเอาได้อีกกันแต่เจ้าขอเฝ้าเบื้องถ้ามันบ่กัดกันกับตัวนี่นะครับมันคนละรุ่นนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวเมียนะครับอันนี้เป็นตัวเมียคนละมันคนละข้อต้องอาศัยคนละข้อถ้ารุ่นเดียวกันมันถ้ารุ่นเดียวกันหรือว่าข้อเดียวกันมันจะชิดเกินไปนะครับเวลาผสมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ่อชิ้นแล้วก็เป็นบ่อท่อนครับอันนี้คือตัวเมียนะครับผมสามเดือนนะครับผมอีกประมาณ3เดือนก็โตเท่ากันแล้วนะครับพี่ครับนี่ครับอาหารมันจะมีพวกข้าวโพดนะครับผมแล้วก็อ้อยนะครับผมแล้วก็เสริมด้วยอาหารหมูนี่นะครับเราเลี้ยงหมูก็เสริมด้วยได้นะครับผมนี่ก็เฝ้าดูหรือว่าหาอะไรมาอัดก็ได้ถ้ามันเงียบกันนะครับผมข้าวโพดนี่สำคัญเลยนะครับนี่ครับข้าวโพดให้มากินมาดูตรงนี้มันบ่เปลืองตัวทุ่นเขาบอกครับไม่ว่าจะอะไรบ่เปลืองบ่เปลืองมาข้างนอกอ้อยข้าวโพดนี่เปียบ่เปลืองครับผมมันรอดหากันได้มันรอดหากันอยู่มันสิบ่ฆ่าบ่ถ้ามันติดตัวก็ถ้ามันบ่ไปในตัวถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ก็ให้มันไปหากันได้เลยครับถ้ามันกัดกันก็ต้องได้แยกนะหาปิดอย่างนี้น่ะดีมันมืดเย็นๆนะพี่นะถ้ามันร้อนมันตายนะโอ้ชอบอยู่ในถ้ำเหมือนแบบอยู่ในถ้ำมันนอกเย็นเหมือนถ้ำเหมือนมันมืดคึมๆหน่อยดีกว่าเหมือนโพรงไม้น่ะไม่คึมมากก็ได้อย่างนี้แหละดีแล้วผมหน้าร้อนมันก็ตายมันต้นไม้หลายเนาะปัญหาเดียวคือหน้าร้อนนี่มันมีต้นไม้หลายมันเลยเย็นต้นไม้เยอะนี่ครับโอ้แสดงว่ามันสวนยางมันไม่ชอบร้อนเนาะไม่ชอบร้อนนี่ครับเอาเวลาเอาน้ำให้มันกินลดไม่ต้องไม่ให้น้ำเหรอไม่ต้องให้น้ำพี่ปลูกอ้อยไว้ละปลูกอ้อยเสริมถ้าอย่างนี้ไม่เปลืองผมเกลือแต่อ้อยผมนะแล้วก็หัวหานหมูเสริมแค่นั้นแหละวันละถ้วยนี่ไม่หมดด้วยนะครับผมไม่เปลือง20 บาทอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเดือนนึงก็ไม่ถึง100พี่มันไม่เปลืองต้นทุนเลยไม่เปลืองต้นทุนเดือนนึงไม่ถึง100มั้งอ้อย2ลำนี่อยู่ได้ทั้งวันโอ้ข้าวโพดย่านี่นี่ไม่กัดเนื้อไม่อยากจะดูดูเฝ้าดูพี่ถ้ามีบ่อนะผมแนะนำคือเอาบ่อครึ่งเหมือนพี่เลี้ยงหนูหรือว่า40กับ40อันนี้สงสัยจะ50 50มันไม่โดดหรอกครับไม่โดดโอ้ผมกลัวกระโดดเพราะว่าเคยเลี้ยงหนูเคยเห็นไหมใส่บ่อเขาเลี้ยงไม่อยู่ได้เลยหนูพุกนะเนี่ยเหมือนไหมมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมได้บางตัวมันก็ไล่เด็กอยู่ด้วยกันอยู่พี่ทำความสะอาดนะเวลาขี้มันเยอะค่อยทำความสะอาดถ้าขี้น้อยก็ไม่ต้องทำไว้สร้างความอบอุ่นผมมาสองพี่กันเลยตัวนี้กลัวมันกัดนะพี่แล้วเสียโครงการเลยเอาออกก่อนแยกก่อนมันตื่นมันคนละไซส์นะครับสว่างไหมก็ได้อารมณ์บ่อเรียบร้อยแล้วนะพี่เนาะพี่ประสงค์ครับผม
นี่บ้านพี่เขาอยู่นะครับผมปลูกยางแล้วพี่เนาะปลูกยางยางรูเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนี้24 บาทแพงอยู่แล้วเนาะแต่ก่อน18-15ก็ยังมีนะครับผมพออยู่ได้อยู่นะเนี่ยครับบ้านพี่เขาเหมาะนะครับการเลี้ยงอ้นนะครับผมเพราะว่ามันต้นไม้ล้อมรอบนะพี่เนาะโอเคครับผมฮะขอบคุณพี่เขาพี่มายืนตรงนี้ทางฟาร์มอ้นบ่าวเด่นนครพนมนะครับตอนนี้ก็ได้จัดส่งอ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทางอำเภอศรีสงครามทางพี่ประสงค์เขานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ครับฝากสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับถ้าสนใจอ้นนะครับติดต่อที่บอกเลยฟาร์มอ้นบ่าวเด่นฟาร์มอ้นบ่าวเด่นนะครับอยากจะเลี้ยงนะครับอยู่แถวเรนูนครนะพี่เนาะจัดส่งได้ทั่วประเทศเนาะเมื่อวานนี้ก็ส่งจังหวัดตรัง40,000 บาทนนท์โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ